สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่งานอัตลักษณ์แห่งสยามนะครับอยู่ที่ไบเทคบางนาฮอ100นะครับทุกคนงานนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2566จนถึงวันที่28พฤษภาคม2566นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าภายในงานมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยหลังจากเข้ามาด้านในนะครับโซนนี้จะเป็นโซนนานาศิลปาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานนะอย่างพัดตรงนี้ก็เป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังนะครับอยู่ที่100บาทนะครับพัดนี่มีเป็นแบบกระติบข้าวเล็กๆอย่างนี้ด้วยทุกคนกล่องกระชูดนะครับกล่องกระชูดอยู่ที่50บาทเนี่ยส่วนมากก็จะเจอแบบตามร้านอาหารนะที่เขาจะใส่แบบข้าวเหนียวอะไรเงี้ยนะไว้ให้เรากล่องทิชชู่หรือเปล่าใช่เลยกล่องทิชชู่อยู่ที่ประมาณ120บาทครับน่ารักน่ารักนะเป็นแบบว่ากล่องสารนะกล่องทิชชู่นี่ถ้าใครแบบอยากได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีสีสันอะไรเนาะน่ารักดีมีของมีแบบใส่ของอะไรเงี้ยได้นะกระจาดกระฉูดนะครับอยู่ที่90บาทนะครับอ๋อเยอะมากเลยอันนี้ก็กระเป๋าทุกคนกระเป๋านะครับอยู่ที่450บาทนะครับนี่เป็นกระเป๋าถือแบบนี้450หรือว่าจะเป็นกระเป๋าใบเล็กก็ได้นี่ใบเล็กๆก็มีใบเล็กอยู่ที่250บาทนะครับนี่นะฮะน่าสนใจปะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้ส่วนมากจะเป็นของคุณผู้หญิงนะก็220บาทนะครับน่ารักน่ารักอันนี้เป็นกระเป๋าอ๋อมันเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยกระเป๋าแบบสีทรงสี่เหลี่ยมเนาะอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับกระเป๋านี่ก็กระเป๋าถือ320อ๋อนี่เป็นโซนกระเป๋าหมดเลยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตลอดเลยนี่นี่อันนี้ส่วนมากจะเห็นแบบเขาถือกันบ่อยๆอยู่นะเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูราคาให้ก่อนเนาะเอาราคาอ๋อราคามันจะอยู่ด้านหลังไง350ครับนี่นี่นี่กระเป๋าใบนี้350บาทนะครับมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันต่อเนาะมาทางฝั่งด้านนี้ก็มีแบบดอกไม้นะอันนี้จะเป็นเหมือนดอกไม้อ๋อเป็นดอกไม้ปลอมนะทุกคนกุหลาบนะครับอยู่ที่ชุดละ180บาทเนี่ยอันนี้กุหลาบเดี่ยวราคา25บาทมีเยอะแยะเลยดอกไม้เป็นดอกไม้ปลอมส่วนทางนี้เป็นหมอนนะฮะอันนี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะครับหมอนเต็มเลยผ้าอ๋อนี่เขาจะเป็นแบบเป็นผ้าแบบนี้นี่ๆๆเป็นผ้าแบบนี้เยอะแยะเลยอันนี้คือเรายังอยู่ที่โซนของศิลปาชีพอยู่นะครับอันนี้ 4,500 บาทนะครับน่าจะเป็นแบบคล้ายๆผืนนั่นแหละสีกะปิใช่มั ้ยเหมือนจะเป็นสีกะปิเพราะว่าเราซื้อให้แม่บ่อยมากเลยสีแบบนี้นะผ้าอันนี้เป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าพันคอนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นผ้าพันคอเนาะอันนี้แบบเยอะแยะเลยเป็นของใช้ยางรัดผมตุ๊กตาอะไรนะมีตุ๊กตาช้างด้วยทุกคนตุ๊กตาช้างอยู่ที่120บาทนะครับน่ารักน่ารักเต็มเลยเนาะด้านนี้ก็มีเป็นแบบผ้านะครับคือละ360เนี่ยมีลายสีนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนด้านฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผ้าขาวม้านี่ลายแบบว่าน่ารักน่ารักเชียวคือห่ออย่างนี้ไปได้เลยนะ อยู่ที่ประมาณ180บาทครับนี่เลยมีหลายสีนะมีหลากหลายสนใจแบบว่าลองแวะเวียนเข้ามาเพื่อเลือกสินค้าได้นะครับผ้าขาวม้าน่ารักน่ารักอุ้ยผ้านี้สวยจัง 7,500 ทุกคนคืนนี้ 7,500 อ๋อน่าจะประมาณ 7,500 เหมือนกันชุดละ 7,500 นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าเพราะว่าเป็นผ้าที่ทอนะนี่เลยผ้าทอมือสวยๆปั๊บไปดูด้านในดีกว่าอันนี้เป็นผ้าใหม่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเดี๋ยวเราทอผ้าใหม่มัดหมี่นะครับอ๋อนี่เป็นแบบการโชว์ทอผ้าใหม่มัดหมี่นะ
นี่สวยมากด้านนี้ให้ดูพี่พักทออันนี้ผ้าปักซอยแบบไทยอู้สวยมากใช้เข็มอันนี้คือเป็นโซนแรกที่เราพามานะครับก็จะเป็นโซนนานาศิลปาชีพนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเป็นของศิลปาชีพมีผ้ามีกระฉูดมีผ้าไหมอะไรเงี้ยนะฮะทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอะไรอะศิลปะแผ่นดินอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาไม้โมกมันแล้วก็แกะสลักนะครับอุ้ยสวยมากตุ๊กตาไม้โมกมันจากสารไม้ไผ่ลายขิดนะครับเนี่ยพี่เขากำลังจากสารย่านลิปเพานะครับอันนี้ก็จะมีแบบเยอะแยะเลยนี่น่ารักน่ารักถ้าใครแบบว่ามาก็เข้ามาแบบจุดแรกนะครับก็จะเป็นของศิลปาชีพนะครับมีดอกไม้ประดิษฐ์ฝั่งด้านนี้เป็นย่านลิปเพาสวยๆเนี่ย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 ที่เขาทำที่เขาทำอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบโชว์ให้ดูเนี่ยดอกไม้ประดิษฐ์อันนี้เป็นเซรามิกโอ้สวยจังพี่วัดสวยมากนี่นะครับดอกไม้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศโซนแรกนะครับอันนี้ยังเป็นของนานาศิลปาชีพอยู่นะครับอุ้ยสวยมากเลยอะเป็นกล่องใส่ของเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นๆเพิ่มนะครับด้านนุ่นผ้าก็มีเดี๋ยวเราออกจากโซนศิลปาชีพนะครับแล้วก็จะไปส่วนฝั่งทางนี้เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนิทรรศการนะสำหรับของพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับแล้วก็ทันนะสมัยพระองค์ท่านออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่พระองค์ท่านใส่ชุดต่างๆที่เป็นชุดไทยสวยมากตอนนั้นเราเป็นเด็กเนาะเราก็จะแบบนั่งดูข่าวในพระราชสำนักบ่อยๆนะก็จะเห็นพระองค์ท่านคือใส่ชุดยิ่งถ้าเป็นชุดไทยโดยตรงเนี่ยแบบโอ้สวยมากแล้วก็เป็นชุดไทยรู้สึกจะเป็นชุดของที่มิสยูนิเวิร์สนำไปใส่ด้วยนะปีหนึ่งอะสวยๆอะไปเดี๋ยวพาแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนกลางเดี๋ยวเราพาดูโซนกลางเป็นแบบนิทรรศการต่างๆก่อนนะครับอันนี้คือของพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นราชินีของเราเลยนะครับอ๋อนี่ไงเขาจะมีแบบผ้ายกดอกลำพูนนี่นะลายเอื้องสามปอยหลวงเป็นการนำความงดงามอ่อนช้อยของเอื้องหรือดอกบัวกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยลักษณะมีสีเหลืองอมน้ำตาลมีกลิ่นหอมเย็นใช้เป็นเครื่องบรรณาการแด่กษัตริย์ล้านนานะครับอันนี้เขาก็จะมีแบบว่านิทรรศการต่างๆให้เรารับชมนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมภายในบริเวณนานได้ก็จะมีจุดต่างๆให้เราเยี่ยมชมนะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะนี่บรรยากาศแบบเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในโซนที่3นะครับโซนถัดมาโซนนี้นี่นะฮะโซนนี้โอ้ผ้าสวยจังผ้าสมปักปูมลายเทพพนมนะครับอันนี้เป็นของครูสุรโชตตามเจริญครูศิลป์ของแผ่นดิน2559นะครับสวยมากเลยลายสวยมากนี่อันนี้ก็มีอันนี้เป็นผ้าบาติกโบราณนะครับครูธนินทร์รักษาวงครูช่างศิลป์ศิลปหัตถกรรม2556นะครับเขาก็จะมีแบบว่าติดข้อมูลต่างๆของครูต่างๆไว้อันนี้จะเป็นผ้าสมปักปูมลายนาคนะครับครูสุรโชตตามเจริญเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็จะมีแบบว่าหลากหลายแล้วแต่ว่าเราสนใจเกี่ยวกับงานคราฟต์งานหัตถกรรมหัตถศิลป์ศิลปะอะไรต่างๆแล้วก็มาเดินดูมาเดินชมที่งานได้อันนี้ผ้ายกเมืองนครนะครับครูวิไลจิต
เวทใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมี่นะครับของครูสมัยนะฮะโอ้เนี่ยกระเป๋าโอ้สุดยอดนะประมาณนี้นะครับโซนนี้อ๋อเรามาดูทางโซนนี้จะเป็นดูปุ๊บอันนี้คือรู้เลยว่านี่เลยอ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบว่าเซรามิกพีทาโคนนะครับครูช่างศิลปหัตถกรรมนะครูอภิชาติคำเกษมนะครับสวยเนาะเนี่ยก็จะมีแบบกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าจักสานลายขออ๋อนี่โหจักรยานก็ลายสวยมากเลยอุ้ยโถลายขูดนะครับโถลายขูดดอกกระถินครูประทินศรีบุญเรืองครูช่างหัตถศิลปะหัตถกรรม2559นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวลองมาเดินดูฝั่งทางนี้กันอันนี้ก็จะเป็นงานจักสานเถาวัลย์แดงรูปสัตว์นะครับครูสลัดสุขีนะครับเนี่ยนะอันนี้จะเป็นเครื่องสีข้าวไม้ไผ่โดยครูบุญชูพินโยนะครับครูศิลป์ของแผ่นดิน2557นะครับก็จะมีแบบหลายอย่างอันนี้ว่าวเดี๋ยวพาเดินชมฝั่งทางนี้เดินภายในงานอ๋อน้ำต้นรูปทรงหัวแดงมาดูทางนี้กันนะครับทางนี้อุ๊ยอันนี้คือหลูบเงินนะครับหลูบเงินโดยครูธีทวัฒน์แก้วอุดนะครับอันนี้คือถ้าอ่านชื่อหรือว่านามสกุลคุณครูผิดต้องขออภัยด้วยนะเรือไม้จำลองนะครับครูชาตีเนื่องจำนงนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านนี้อุ้ยอันนี้หัวเรือน่านพระครูจักรธรรมสุนทรนะครับครูศิลป์ของแผ่นดิน2559นะครับอ๋ออันนี้คือท่านมรณภาพไปแล้วนะแต่ว่ายังมีผลงานหลงเหลือให้ชนรุ่นหลังของเราได้เห็นอยู่นะครับอันนี้คือคมเสน่ห์ล้านนานี่คมเสน่ห์ล้านนานะครับของครูเสกสรรนะครับส่วนอันนี้จะเป็นพระขันแสงของครูบุญสมศรีสุขนะครับเห็นให้ดูใกล้ๆไปดูฝั่งทางนี้จะเป็นผ้าปักมือกองหลวงนะครับครูสิริวัฒน์นะเทียนปัญญาฝั่งด้านนี้จะเป็นผ้าจกเมืองรองนะครูประนอมทาแปงนะครับครูศิลป์ของแผ่นดินเหมือนกัน2554นะครับเยอะแยะเลยทุกคนมาชมผ้าได้นะผ้าเยอะมากเลยผ้าสิ้นตีนจกลายนางพญานะครับครูสุนทรีวิชิตนาคครูศิลป์ของแผ่นดิน2554นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นผ้าขิดไหมโอ้อันนี้สวยจังครูรำดวนนะครับนันทสุธาครูศิลป์เหมือนกัน2555นะครับส่วนทางนี้จะเป็นผ้าสิ้นตีนจกจากแม่แจ่มนะครูอินศรีกันนิกานะครับครูศิลป์2565นะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นผ้าทอลายเชียงของดินแดนแห่งธรรมชาติครูดอกแก้วธีระโคตรนะครับครูศิลป์2557นะครับด้านนี้ก็เป็นผ้าไทยลื้อหาดบ้ายผ้าไทยลื้อบ้านหาดบ้ายครูสุขาวดีติยะทะนะครับครูศิลป์2557นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบูธที่เราพาชมอันนี้เป็นบูธทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปแบบเดินดูรอบๆกันอีกรอบนึงเนาะนี่เลยไปเดี๋ยวไปดูบูธถัดไปกันนะครับในส่วนบูธถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศทางด้านนี้เขาก็จะมีแบบว่าเป็นแกะสลักเป็นทางใต้ด้านนี้มีอะไรอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบกันสารนี่เป็นสารสิ่งของต่างๆด้านนี้เป็นทำว่าวนะฮะด้านนี้จะเป็นงานปักนะทุกคนงานปักสวยมากยอดเลยโอเคก็เดี๋ยวแบบพาเดินดูคร่าวๆนะเพราะว่างานยังเหลือยังมีแบบส่วนงานเยอะมากเลยนะอ๋ออันนี้คือจะเป็นแบบของแต่ละจุดนะก็จะเป็นครูแต่ละท่านนะอันนี้คือเป็นครูแต่ละท่านที่จะมานะครับก็จะมาแบบว่านั่งทำให้เราได้ชมกันครับ
นี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นแบบหนังอันนี้เป็นว่าวเป็นเครื่องเงินอ๋อคูสินปี2565อันนี้คือจะเป็นเครื่องทองลงหินนะครับเนี่ยเครื่องทองลงหินแบบเยอะแยะเลยคือเราอาจจะแบบพาดูเป็นบางจุดเนาะอันนี้เป็นชัชวาลเป็นทายาทช่างศิลปกรรมปี2560นะครับนี่เฮ้ยน่ารักจังอันนี้จะเป็นอุ้ยสวยมากของคุณพิเชษครับเครื่องหมายอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบแต่ละจุดนะแต่ละจุดเขาก็จะมีแบบเยอะแยะเลยของคุณวันนี้แซงหวดนะครับครูช่างหัตถ์ชูครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556เป็นประเภทเครื่องจักสานครับนี่ก็จักสานอยู่โอ้สานออกมาเป็นลายสวยมากของคุณวันนี้มาดูด้านนี้ด้านนี้มีอะไรด้านนี้มีด้านนี้เป็นของคุณกิจนะครับครูช่างศิลป์ปี2560นะครับมีแบบเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยที่เราไปดูกันล่าสุดที่เราไปดูล่าสุดกันที่ของพัทลุงใช่ไหมที่แบบมีมีแบบตัวเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดโซนสาธิตการทำงานนะครับของกลุ่มครูศิลป์ครูช่างแล้วก็ทายาทช่างนะครับระหว่างปี2552ถึง2566นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศโดยรวมเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้นกันยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวเราจะพาแบบเดินดูเรื่อยๆโอเคจุดฝั่งทางนี้นะครับอ๋ออันนี้จะเป็นแบบการแกะสลักนะฮะสวยเขาใช้เป็นกับกล้วยนะครับของคุณวิริยะนะครับปี2557ส่วนฝั่งทางนี้นี่เลยของคุณพิทยานะครับปี2555ด้านนี้จะเป็นของคุณลอนพวงสุวรรณครับปี2557นะครับก็จะเป็นพวกจักสานไม้ไผ่หวายนะครับสวยๆไปดูด้านนี้นี่จะเป็นของคุณวิรัตนะครับก็จะเป็นปี2556นะสวยมากให้ดูลักษณะเป็นเครื่องเบญจรงค์นะครับปี2556เนาะทางนี้เป็นของคุณสุวรรณนะครับปี2560นะครับอ๋อเป็นแบบไม้น่ารักจังตัวเล็กก็มีโอ้ตัวเล็กมากอันนี้ประจำปี2560นะครับก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการสลักการแกะสลักไม้อันนี้จะเป็นของคุณสำเนียงปี2562สวยมากครับครับ2562นะอุ้ยด้านหลังก็สวยโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินดูในถัดไปก็จะเป็นของคุณสมัครนะครับสมัครสุขศรีนะครับก็จะเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมปี2560นะประเภทเครื่องโลหะนะฮะโอ้ตาสายตาสั้นมากมองไม่เห็นนี่สวยสวยเป็นตาครุฑเนาะโอเคเอามาดูฝั่งทางนี้กันนะทุกคนก็จะมีเป็นของคุณสมทรัพย์ศรีสุวรรณครับประจำปี2563เป็นแบบอ๋อเป็นสร้อยข้อมือจากดินเผาเป็นสร้อยมีอะไรต่างๆนะอู้เป็นโคมไฟตรงนั้นก็มีนะสวยๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นโซนถัดมานะครับโซนถัดมาก็จะมีแบบว่าเป็นโซนสาธิตต่างๆเนี่ยยังเหลืออยู่นะอันนี้เป็นของปี2562นะครับสวยมากให้ดูใกล้เดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆเนาะเขามีเยอะ
ี่ยถ้าใครมาก็มาเดินชมบรรยากาศงานได้นะครับคุณรัชพลอันนี้จะเป็นกระจกเกลียบนะครับอ๋อกระจกเกลียบโอ้อ๋อเนี่ยเหมือนฟิลเหมือนแบบตามวัดอะที่เขาจะมีแบบอย่างเงี้ยสวยๆอะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นสาธิตนะครับเป็นสาธิตเกี่ยวกับการทำศิลปะหัตถกรรมต่างๆนะครับประจำปีต่างๆให้เราได้รับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้คือจะเป็นจุดโซนตรงกลางก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูตามร้านรอบๆเพราะว่าจะมีขายของอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นโซนจะแสดงผลงานนะครับไปดูโอ้พระพุทธรูปสารวายโอ้สุดยอดครูทานวิชาหมื่นชำนาญครูช่างศิลป์ศิลปหัตถกรรม2557นะครับใช้วายสารเป็นพระพุทธรูปทั้งองค์สวยมากโอ้โหเก่งมากเลยมาดูด้านนี้พระพุทธรูปนะครับฐานประดับกระจกเกลียบนะครับครูรัชตะชานอิชานเชี่ยวนะครับเป็นของปี2563นะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันโซนพระพุทธรูปนี่โซนนี้สวยมากอันนี้เป็นการสลักแกะสลักหนังใหญ่โดยครูวีระมีเหมือนนะครับนี่ทุกคนสวยมากคือแบบสีมันสุดยอดมากเลยอะอลังการมากสวยจังยิ่งกว่าหนังตะลุงนะหนังตะลุงมันเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมหนังใหญ่ก็คือเป็นแผ่นใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็เชิดแกะสลักหนังใหญ่โดยครูอันนี้จะเป็นของครูเออเราอ่านชื่อไม่แน่ใจอ่ะอ่านนะเราไม่แน่ใจชื่อนะเดี๋ยวอ่านชื่อคุณครูผิดนี่วู้สวยมากเลยมาดูฝั่งทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นหัวโขนพระพิฆเนศสีแดงกระจกเกลียบนะครับทางฝั่งด้านนี้จะเป็นหัวโขนทศกัณฐ์นะครับครูประทีปลอดภัยแล้วก็จะมีแบบว่าข้อมูลให้ดูหัวโขนพระอิศวรนะครับครูวรวินัยนะครับหัวขนทศกัณฐ์ครูประทีปเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้หัวขนพระพิฆเนศสีทองเนี่ยประมาณนี้นะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยๆนะครับมีซอละนาดเอกมีพินล้านนาโอ้ยพินล้านนาโอ้ยหัวของเป็นอันนี้คือแบบเล็กนะแล้วก็แบบขยายใหญ่อยู่ด้านหลังตะโพนขนาดกลางอันนี้กรองแขกนะครับก็เคยแบบตอนเด็กก็เคยสีซอให้ตัวเองสีซอแบบสนุกมากสีซอเขย่าอังกะลุงอะไรเงี้ยนะครับแบบตีระนาดอะไรเงี้ยตอนแบบประถมอ่ะเพราะว่าคุณครูก็จะมีแบบให้นักเรียนประถมแบบเล่นดนตรีไทยอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านนี้สำหรับฝั่งทางนี้อันนี้จะเป็นข้อมูลอ๋อเขาจะเป็นแบบข้อมูลต่างๆของภายในงานนะก็จะมีแบบเนี่ยสินค้ามีสิ่งที่เราจะนำมาโชว์มาแสดงเรือไม้จำลองนะครับจากจังหวัดชลบุรีนะครับเรือพระเจ้าตากอู้อันนี้สวยมากเครื่องรักนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็จะมีแบบของแต่ละจังหวัดมาโชว์ให้เราได้แบบรับชมกันนะสนใจตรงไหนก็ลองแวะมาชมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นช้างทองนูนเบญจรงค์นะครับสวยมากกลัวแตกอันนี้โถเบญจรงค์ลงรักนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ของมาจากแต่ละจังหวัดเลยนะเยอะแยะมากมายไปเดี๋ยวไปดูโซนถัดไปด้านหลังนะครับโอ้รู้สึกตรงนั้นจะเป็นช็อปนะซื้อของนี่โซนนี้จะเป็นโซนสินค้านะครับสามารถที่จะแวะมาซื้อสินค้าแล้วก็มาแบบดูผ้าดูอะไรต่างๆได้นะของแต่ละภาคนะมีสินค้ามากมายให้เรานะครับเป็นศูนย์การซื้อสินค้าด้านตรงนี้จะเป็นตารางกิจกรรมเวิร์กช็อปณศูนย์ไบเทคบางนานะครับเดี๋ยวเราจะบอกวันที่23เลยแล้วกันเนาะ23ช่วงประมาณ 10:30 ถึง 14:30 จะเป็นเครื่องประดับเทคนิคยัดลายนะครับแล้วก็ช่วง 11:30 ถึง 14:30 จะเป็นสารที่ใส่แก้วเยติจากกกนะครับแล้วก็
เที่ยงครึ่งถึงประมาณ 4:30 นนะครับจะเป็นขาตั้งกระถางต้นไม้จากเถาวัลย์แดงนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณ 5:30 นเพ้นตุ๊กตาปั้นดินประมาณ 6:30 นถึงประมาณน่าจะเท่าไหร่นะทุ่มครึ่งกระเป๋าถักเส้นใหญ่กันชงนะฮะอันนี้คือจะมีแบบเยอะแยะแบบมากมายเลยอันนี้ก็เนี่ยกิจกรรมโอ้โหตะวันวันที่24ก็จะมีร้อยเครื่องประดับมีดอกไม้ประดิษฐ์มีต่างหูลายไทยประดิษฐ์ของเล่นโบราณเพ้นจันขนมนะฮะวันที่25ก็มีเครื่องประดับสารรูปสัตว์เพ้นเครื่องประดับกินมอนพวงกุญแจมีถาดใส่ของอเนกประสงค์จักรจูดอะไรเงี้ยครับวันที่26ก็มีแบบเนี่ยเยอะมีถึงวันที่28เดี๋ยวพามาดูฝั่งทางนี้นะครับมันจะเป็นของทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปี2561นะครับของคุณวิทวัฒน์โสภารักษ์ประเภทเครื่องทอจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าสวยมากอุ้ยสวยมากทุกคนของจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเรานะก็จะแบบว่าผ้าแต่ละชนิดเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยของอยู่ที่F07 นะครับลองแวะมาชมบรรยากาศตรงนี้ได้นะฮะสวยมากอ๋อของกาฬสินธุ์อ๋อด้านนี้ก็จะเป็นของปี63คูสินของแผ่นดินเนี่ยเป็นผ้าของคุณประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ครับพุทธศักราช2553ปาร์คสวยมากเลยของจังหวัดแพร่นะครับมาจากแพร่เลยเนี่ยผ้าเมืองแพร่นะทุกคนเราจะเห็นอยู่ในละครผ้าแบบสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฝั่งทางนี้ก็มีนะทุ่งนี้ก็จะเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมคุณครูทิติมาเขียวแก้วเขียวนะครับของพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเป็นงานปั้นเนาะเยอะแยะเลยด้านนี้จะเป็นของครูช่างศิลปหัตถกรรมปี2565ครูเนติพงศ์ไล่3นะครับจังหวัดสงขลาเลยของจังหวัดสงขลาถ้ามาฝั่งทางนี้จะเป็นของครูสมชัยนะครับเป็นเครื่องดนตรีนะฮะกรุงเทพมหานครโอ้เนี่ยเห็นนะตอนนี้จะเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปีพ.ศ. 2564นะครับนางสุภาวดีอุดมเดชาเวชนะครับประเภทเครื่องทอจังหวัดนครพนมโอ้นี่เลยจังหวัดนครพนมนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นของปี2556นะครับประเภทเครื่องทอนครพนมครูวงเดือนนะครับอันนี้ก็จะมีผ้าคือภายในงานนอกจากว่าจะมีการโชว์ผ้าโชว์อะไรต่างๆแล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายด้วยนะอันนี้จะเป็นของครูละไมนะครับประเภทเครื่องทอจังหวัดยโสธรนะครับอันนี้คือโซนของน้ำไม่แน่ใจว่าจะเป็นโซนภาคอีสานหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คือของภาคอีสานจังหวัดพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นของครูสมศรีนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็จะเป็นประเภทเครื่องทอของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันอันนี้คือที่เราพามานะดูบรรยากาศตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปโซนถัดไปนะครับว่าอันนี้ก็จะเดี๋ยวให้ดูร้านต่างๆนะอันนี้ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ผ้ากาฬสินธุ์นะฮะด้านนี้จะเป็นผ้ากาฬสินธุ์มันก็จะเป็นร้านเดียวกันวันนี้ผ้ากาฬสินธุ์สวยมากเลยเนาะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผ้ากาฬสินธุ์อันนี้คือจังหวัดอุทัยธานีนะครับของนายภัยรัตน์สารรัตน์นะครับจังหวัดอุทัยอุ้ยสวยมากเลยนี่ผ้าเขาจะแบบมีเป็นชุดให้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของประเภทเครื่องทอจังหวัดหนองคายนะฮะเห็นไหมสวยจังอีกสักครู่เดี๋ยวก็น่าจะมีแบบการแสดงนะอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14เนี่ยนะครับเวทีการแสดงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศภายในงานตามร้านต่างๆก่อนนะครับเขาก็จะมีแบบว่าขายสินค้าแต่ละจังหวัดนะมาเยอะแยะเลยอันนี้เป็นของปทุมธานีนะครับประเภทเครื่องทอเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของจังหวัดเชียงรายอันนี้เครื่องทอครูดอกแก้วนะครับของเชียงรายผ้าก็แบบสวยมากคือแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของจังหวัดตนเองเนาะอันนี้ก็ของครูสุขาวดีนะครับก็จะเป็นของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันก็คือภายในร้านแต่ละร้านเขาจะมีจัดจำหน่ายหมดนะใครชอบแบบไหนหรือว่าชอบผ้าอะไรลองแวะมาได้นะครับอันนี้คือของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะฮะเนี่ยผ้าส่วนมากจะเป็นผ้าเดินมาดูฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ของจังหวัดลำพูน
ผ้าแบบสวยมากลายสีลายเฉดสีแบบสุดมากนี่นะฮะเป็นของครูพิเชษฐ์นะครับประเภทเครื่องทอเหมือนกันก็คือจังหวัดลำพูนนะฮะฝั่งทางนี้ก็จะมีประเภทเครื่องทอของจังหวัดลำพูนโอ้ยนี่ชุดนี้แบบอลังการมากเลยนะผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนแล้วคือเราก็ไม่ได้ใช้ผ้าแนวนี้เท่าไหร่ส่วนมากถ้าเป็นแบบของผู้ชายก็อาจจะผ้าเป็นผืนที่เอาไปตัดเป็นเสื้อเป็นชุดอะไรเงี้ยนะเป็นเสื้อไว้ใส่ผ้าเขาเยอะแยะเลยโอเคเริ่มคือพื้นที่มันเยอะนะเราอาจจะแบบให้ดูผ่านๆบ้างบอกข้อมูลบ้างเนาะเยอะจริงของเยอะส่วนมากก็เป็นผ้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นผ้าอันนี้จังหวัดขอนแก่นนะครับเนี่ยของขอนแก่นอู้สวยมากลายแบบว่าหลากหลายเลยแล้วแต่ว่าอยู่ที่ภาคไหนก็จะมีแบบว่าลักษณะของศิลปะของภาคนั้นๆ นะครับอยู่ในเนื้อผ้าด้วยเนาะอันนี้ของอำนาจเจริญนะครับอยู่ด้านข้างของเราเดี๋ยวไปเดินดูศิลปะหัตถกรรมปี2554นะครับอำนาจเจริญอันนี้สุโขทัยนะฮะนี่ผ้าสุโขทัยชุดก็จะแนวนี้จะพาตรงนี้จะเป็นภูเก็ตเนี่ยเครื่องทอของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะเป็นผ้าแบบลายนี้สไตล์ภาคใต้ก็จะเป็นแบบเป็นผ้าแบบลายเยอะๆหน่อยเป็นดอกไม้หน่อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยๆๆเหมือนตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบแนวนี้อ๋อนี่จังหวัดเลยก็ต้องเป็นพีตาโขนอยู่แล้วนะทุกคนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเดือนหน้านี้ประมาณวันที่25-26เนี่ยเขาก็จะมีพีตาโขนนะอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งปีที่แล้วไปมาสนุกมากจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวพาเดินดูด้านนี้ต่อเรื่อยๆอันนี้จะเป็นของสุโขทัยนะครับเป็นประเภทเครื่องดินอันนี้ของนนทบุรีนะครับประเภทเครื่องดินเหมือนกันสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นแบบเครื่องดินจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้คือจังหวัดลำปางเครื่องดินลำปางโอ้ยลำปางนี่เด่นเรื่องดินเลยเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบถ้วยไก่อะจังหวัดลำปางถ้วยไก่อะตอนนั้นที่เราไปดูบรรยากาศของโรงปั้นถ้วยไก่มาอลังการมากเลยกว่าจะทำมาเป็นแต่ละอันเนาะอันนี้ประเภทเครื่องโลหะนะครับจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีจำหน่ายหมดเลยนะนี่เป็นแบบข้อมือครับอันนี้ก็เป็นเครื่องโลหะของสุโขทัยเดินยาวไปตรงนู้นเขาก็จะมีแบบโอ้ยเนี่ยมีจุดสาธิตอยู่ตรงนู้นด้วยไปดูว่าจุดสาธิตของเขามีอะไรบ้างซึ่งบริเวณเครื่องเงินตรงนี้เราอาจจะเว้นไว้นะเพราะว่ามันจะเป็นแบบศิลปะของร้านแต่ละร้านซึ่งเขามีลายของเขาเนาะบางทีบอกว่าถ้าเราไปนำเสนอลายต่างๆของเขาผ่านทางแบบเว็บมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคให้ดูประมาณนั้นคร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้อีกนิดนึงว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมเนาะอ๋อนี่ไงอ๋อเดี๋ยวเราขึ้นสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนได้นี่ไงโอ้คือแบบเครื่องใหญ่มากด้านล่างคุณยายอยู่ด้านล่างคุณยายก็ทำอยู่ด้านล่างด้วยด้านบนก็ทำด้วยนี่บรรยากาศครับชิลมากเดี๋ยวให้ดูคุณยายกำลังทำสวยมากให้ดูบรรยากาศร้านค้าต่างๆนะครับอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องมีเครื่องเงินมีเ
ครื่องดินเผามีผ้าอะไรต่างๆของแต่ละภาคมาหมดเลยนะอันนี้คือเราดูฝั่งเดียวเดี๋ยวเราไปพาไปดูฝั่งนู้นต่อนะครับยังเหลือพื้นที่ตรงนู้นดันฝั่งนู้นเนาะบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นนิทรรศการเชิดชูครูศิลป์ครูช่างทายาทประจำปี2566ครับอันนี้คือของปี66อย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวพาแบบเดินดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นของจังหวัดเชียงรายอ๋ออันนี้ก็จะเป็นว่าผ้าทอไทลือนะครับเนี่ยเป็นลายแบบนี้เนาะให้เดินดูอันนี้เป็นเครื่องโลหะกรุงเทพมหานครเนาะก็จะเป็นแบบว่าลายคนลายอะไรเงี้ยน่ารักอันนี้เครื่องทอผ้าดินจกแม่แจ่มอันนี้ไงจะเป็นแบบนี้ผ้าดินจกแม่แจ่มนะครับก็คือเป็นอันนี้คือของประจำอย่างตอนฝั่งทางนู้นน่ะที่เป็นบูธด้านนู้นจะเป็นของแต่ละปีนะครับแต่ว่าบูธเนี้ยคือจะเป็นของปี2566อย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทายาทช่างศิลป์ของนายศิลป์ชวกรจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยสวยมากอันนี้ก็คือเป็นของเชียงใหม่เหมือนกันเราพาเดินดูแบบบรรยากาศหลังๆเริ่มพาดูบรรยากาศแล้วนะเพราะว่าบูธเยอะมากเลยทุกคนบูธแต่ละบูธนี่คือแบบมีสิ่งให้เราแบบว่าเดินชมเยอะมากฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราอาจจะต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินอันนี้คือผ้าไหมลายโบราณจังหวัดมหาสารคามนะครับอ๋อเนี่ยมีผ้าไหมลายต่างๆสวยงามมหาสารคามมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นของจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่โอ้จังหวัดแพร่นี่คือเขามีแบบความโด่งดังเรื่องของเงินอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องโลหะสลุงเงินพันเงินนะครับจังหวัดแพร่นะฮะอันนี้นี่ให้ดูอันนี้จังหวัดสุรินทร์เครื่องประดับเงินแล้วก็ทองเหลืองนะครับอู้ทองเหลืองระยิบระยับเลยนึกถึงเวลาแบบนางอัปสราที่เขาแบบว่าชอบมีการแสดงตามบุรีรัมย์ตามสุรินทร์อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะแต่งชุดเป็นทองๆอย่างเงี้ยสวยๆอ่ะอันนี้คือจังหวัดตากนะครับเอาแกะสลักหินอันนี้เป็นของจังหวัดตากอ๋อนี่ไงหินครกหินครกหินจังหวัดตากทุกคนโหมีจำหน่ายไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีจำหน่ายหรือเปล่านะคือถ้าเราจะดูว่ามีจำหน่ายหรือไม่มีจำหน่ายเนี่ยต้องดู QR code ได้เลยนะถ้าเขาตั้ง QR code ไปแสดงว่าจำหน่ายแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับคือถ้าแบบเราพาชมไม่ครบไม่คันก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเยอะไงแล้วก็เรากลัวมันจะยาวเกินไปแล้วก็อาจจะผ่านบ้างเดินชมบ้างด้านนี้วันนี้เป็นวันแรกนะวันที่22นะครับอ๋ออันนี้เครื่องประเภทจักสานจังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อนี่สวยๆอุ้ยเสียงเขาเก็บอุปกรณ์อันนี้ของจังหวัดสงขลาอ๋อเครื่องจักสานของจังหวัดสงขลาอุ้ยเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าฝั่งนั้นเขากำลังเก็บเหล็กกันอยู่เนาะทายาทช่างศิลป์เป็นประเภทเครื่องจักสานจังหวัดพิจิตรครับสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้มีอะไรอันนี้เป็นของจังหวัดราชบุรีนะครับเครื่องจักสานราชบุรีสานเป็นเครื่องประดับเป็นโคมไฟเป็นชิงช้ายังได้เลยอ่ะสุดยอดนะสานเป็นชิงช้าก็ยังได้เลยอันนี้เป็นแบบเนี่ยเป็นโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าทางนี้จะเป็นของจังหวัดพัทลุงนะครับเครื่องจักสานจังหวัดพัทลุงอันนี้ก็มีจำหน่ายนะสินค้าที่เขาติดป้ายต่างๆเนี่ยก็คือมีจำหน่ายมาติดต่อหรือว่ามาสอบถามที่บริเวณงานได้เลยนะครับอันนี้เป็นครูช่างศิลป์ของจังหวัดจันทบุรีอุ๊ยกระเป๋าสวยนะเครื่องจักสานของจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวให้ดูตรงกระเป๋าฝั่งด้านนี้นะของ G28 นะครับอยู่บูธ G28 นี่มีกระเป๋าสะพายมีกระเป๋าถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของเครื่องจักสานจังหวัดจันทนะครับสนใจก็แวะมาที่บูธ G28 ได้นะครับเห็นนะทางนี้ก็จะเป็นของจังหวัดชลบุรีมีของจังหวัดอำนาจเจริญเฮ้ยมีรองเท้าด้วยทุกคนมีเสือ
อ๋อตัวนั้นตัวดูดนิ้วเหมือนตัวแบบใส่นิ้วเข้าไปแล้วก็ดึงปั๊บอันนี้จะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับประเภทเครื่องหนังเชียงใหม่จักสารอันนี้คือจังหวัดชลบุรีเป็นประเภทเครื่องไม้นะครับเป็นเรืออ๋อไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูก็เนี่ยมีสมุทรสาครนี่ก็เป็นเรือนะครับมีกรุงเทพมหานครประเภทอื่นๆอันนี้ก็มาจบที่บริเวณด้านหลังเหมือนเดิมนะครับนี่คือน่าจะเป็นแบบบรรยากาศภายในงานที่เราพาเดินชมแล้วนะอาจจะครอบคลุมไม่ทั้งหมดนะแล้วก็อาจจะไม่ได้พาชมแบบครบทุกร้านค้าเท่าไหร่นะก็สามารถที่จะมาเดินชมบริเวณในงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2566จนถึงวันที่28พฤษภาคม2566นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปด้านนอกแล้วนะคือตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากสวยมากโอเคเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศส่วนตัวเล็กน้อยเผื่อว่าได้ไปเดินดูของอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดที่พามาชมแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย